โรดริโกดูเตเต้จุดจบของประธานาธิบดีโหดมีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 รายหลังจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและได้ประกาศทำสงครามกับผู้ใช้และผู้ขายยาเสพติดทั้งหมดแต่ความโหดร้ายนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไรและอย่างไรข่าวฉบับนี้พิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการก่อรัฐประหารเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีรายนี้ในอนาคตอันใกล้สงครามต่อยาเสพติดที่รุนแรงของฟิลิปปินส์จะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีจุดจบชีวิตในประเทศจะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโหดจะเริ่มทนไม่ได้และตีตัวออกห่างแต่แทนที่จะพยายามแก้ไขความผิดของเขาประธานาธิบดีโหดกลับหันไปพึ่งการสนับสนุนทางทหารเขาเริ่มเยี่ยมเยือนและสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาทหารราวกับรู้ว่าอะไรกำลังจะมาถึงประชาชนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ไม่พอใจจะเริ่มประท้วงไปทั่วเมืองหลวงก่อนที่จะก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีรายนี้ในที่สุดแต่ขณะที่ประชาชนกำลังเดินขบวนไปยังที่พักของเขาประธานาธิบดีรายนี้กลับหายตัวไปอย่างลึกลับเขาได้หนีกลับไปเมืองดาวาวฐานที่มั่นของเขาและยังเป็นบ้านเกิดอันเป็นที่รักทั้งยังได้รับการสนับสนุนโดยทหารที่พักดีและพันธมิตรเก่าแก่ที่ทรงพลังการเดินมาครั้งสุดท้ายก็คือการมุ่งหาความเป็นอิสระแยกตัวออกจากส่วนที่เหลือของประเทศโดยสิ้นเชิงวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีรายนี้ก็คือการสร้างสาธารณรัฐอิสระในภาคใต้ภายใต้การควบคุมของเขาเพียงคนเดียว